ดีค่ะวันนี้โมโมไม่มีครอบครัวค่ะวันนี้จะมาผัดหน่อไม้ฝรั่งกับกุ้งค่ะหน่อไม้ฝรั่งหั่นเป็นประมาณหั่นเป็นท่อนนะคะประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งค่ะกุ้งสดค่ะแล้วเรามาตั้งกระทะกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนเรานำกุ้งลงไปแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปเลยตามด้วยน้ำเปล่าทีนี้เราก็รอแค่หน่อไม้ฝรั่งสุกนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งกุ้งสดนะคะแล้วก็โรยกระเทียมหน้านิดนึงค่ะเสร็จแล้วลองทำทานกันดูนะคะเมนูง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ